ครับขอต้อนรับเข้าสู่ในเบรกที่3ครับในรายการ Speed Rider นะครับช่อง Tourvision 691นะครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ SBS ตอบคำถามมันจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการรีวิวรถด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับโชคอัพดีๆเหนือว่าคำว่าหนึบโชคอัพ YS นิสสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูปเจสเบตคู่หูระบิดคู่มีนักปั่นครับนะครับช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งที่เราเคยคุยกันในช่วงของปลายฝนต้นหนาวก็จะมีในการเรื่องของการออกทริปต่างๆแต่สำหรับใครที่ยังไม่มีรถอยากได้รถสภาพดีๆสวยๆนะครับเราแนะนำไปที่ร้านดีเจริญยนต์และวันนี้นะครับเรามีในส่วนของการแนะนำนะครับคลิปดีๆของร้านดีเจริญยนต์มาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอเตอร์ไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยในนี้ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่ไงว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่ศูนย์หาศูนย์เลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่4 5 6บาท7บาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือ2แล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิวเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือ2อยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นครูเซอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คหรือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างงี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คไดโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดใช่ครับ
ก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่ลบมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับคุณผู้ชมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์0990040070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน bigbike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับก็ฝากไว้กับร้านดีๆกับร้านดีเจริญยนต์พี่บอมกับซื้อขายรถมือสองนะครับนะครับก็เรียกว่าใครต้องการรถมือสองสภาพดีสภาพนางฟ้าพร้อมจัดไฟแนนซ์ในราคาที่เป็นกันเองนะครับก็ไปติดต่อได้ครับที่ร้านดีเจริญยนต์นะครับเดี๋ยวเราก็เป็นผู้สนับสนุนของเราด้วยในรายการด้วยนะครับสนใจราคาแบบไหนรุ่นไหนยี่ห้ออะไรสไตล์นักเก็ตสปอร์ตแอดเวนเจอร์หรือต่างๆเรื่องมากมายเยอะมากหรือจะติดตามในเรื่องของทางแฟนเพจทางแฟนเพจเฟซบุ๊กเขาจะมีกิจกรรมตลอดนะใช่นะครับก็ไปกดไลค์เพื่อจะติดตามว่าเขาจะมีข่าวสารมีการอัปเดตรถใหม่ๆนะครับเข้าไป Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละครับก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเห็นว่าเราจะมีมีเยอะมากมายผมเคยเข้าไปดูแล้วนะครับมีตั้งแต่รถราคา 200,000 300,000 ถึง 6-7 แสนเยอะมากมายนะครับก็ติดตามกันได้นะครับอ่ะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ SFX กันดีกว่าครับผมนะครับอ่ะมาแล้วครับ Raider 150 FI 2016หัวฉีดหม้อน้ำมาไทยไหมโอ้โหเป็นคำตอบที่ไม่น่าไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเพราะว่าเขาปิดตัวสุดท้ายคือว่าที่ทำมันล็อตสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำก็คือเป็นตัวลิมิเต็ดไปแล้วเป็นตัวไล่แข่งของ MotoGP ที่วินยาเลสใช้อยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเรดเดอร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการพัฒนาอะไรอีกแล้วก็คงจะไปในเรื่องของรถที่มีซีซีที่ใหญ่ขึ้นไปถึงรถครอบครัวรูปทรงอ่ะรูปทรงรถแฟมิลี่ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะดาวแล้วล่ะใช่นะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเข้ามาครับตรงนี้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอ่ะยังใช้กันอยู่อินโดมาเลน่าจะยังมีอยู่ใช่เพราะสายสไตล์ที่อินโดมาเลเนี่ยเขาชอบรถกระเทยจะอยู่ที่อินโดนีเซียเขาชอบรถเกียร์เป็นรถเกียร์ส่วนใหญ่เขาชอบรถพวกนี้เขาชอบเขายังเน้นในเรื่องของความแรงเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับเขาค่อนข้างจะคลั่งไคล้มากแต่คนไทยนี่มาแนวออโตเมติกแล้วคนไทยตอนนี้ชอบความสบายแต่ว่าขอสบายแบบแรงติดมือนิดนึงนิดนึงนะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะนะครับมาดู SFS ต่อไปนะครับSonic ครับจะออกทริปต้องเตรียมตัวเตรียมรถอย่างไรบ้างนะครับกลัวเรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับกลัวเรื่องของความร้อนครับอธิบายครับ Sonic ความร้อนนะฮะก่อนจะออกทริปก็เช็ครถปกติแหละโดยเฉพาะเรื่องยางนะเรื่องยางนี่เรื่องใหญ่มากครับเรื่องความร้อนไม่น่ากลัวนะถ้าเราได้ดูแลตามระยะของที่ศูนย์กำหนดครับก็คือเข้าไปเช็คปกติแหละแต่ถ้าจะให้ชัวร์ถ้าหากว่าคุณใช้รถมาเยอะแล้วถอดยกเปลี่ยนประเกนฝาตูบซะเพราะว่ารถที่ใช้มาหลายๆปีโดยเฉพาะรถม้อน้ำเนี่ยประเกนฝาตูบจะไปก่อนจะยุบใช่ไหมไม่ให้ยุบจะรั่วฮะจะรั่วก็ทำให้โอฮีได้นี่คือการเตรียมตัวก่อนเดินทางไกลนะถ้าอยากจะมั่นใจแบบชัวร์เลยนะยางนี่สำคัญมากยางสำคัญโซนิกน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช่ครับสองจุดนี้เป็นจุดหลักๆของคนออกทริปไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับ
ยังไงนะจริงๆก็เยอะนะเบรกเบรกคุณต้องเช็คนะถูกต้องฮะต้องเข้าสู่ไปเช็คทั้งหมดก็เกือบทั้งหมดทั้งคันแหละความปลอดภัยของเรายางเปลี่ยนเป็นจุปเลดได้ก็จะดีอ๋อเป็นวงรุ่นแม็กเวลาโดนตะปูแล้วก็ยังสามารถที่จะวิ่งต่อได้ก็กลัวจะเป็นสายแว้นไงพี่ล้อซี่ลวดพวกเนี้ยไม่หรอกฮะออกทริปส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าจะใส่ล้อแม็กล้อใหญ่ๆล้อโตๆกันมันก็มีพวกออกทริปก็แสดงว่าระยะยาวเออใช่มาเอสแบบถัดไปครับ Honda Phantom 150น่าใช้ไหมครับราคาอยู่เท่าไหร่ยังอยู่อยู่พี่ Phantom ยังหาได้อยู่ก็มีมือ2อยู่ฮะเป็นรถ2จังหวะเครื่อง NNR ตัว RR ครับถามว่าน่าใช้ไหมผมว่าใช้200ดีกว่าเป็นสี่สิบกว่าแล้วใช่ครับราคาตัว150ค่อนข้างถ้าจะพูดตรงๆก็คือกินน้ำมันมากกว่ารถสองจังหวะแต่ว่าความแรงน่ะแรงกว่าแรงแน่นอนรถสองจังหวะแน่นอนนะคือถ้าขี่ด้วยความเร็วรอบตอนที่ RC valve ยังไม่ทำงานเนี่ยเสียงมันจะเขาจะพยายามทำให้มันคล้ายๆนะบูดมันจะมีข้อดักเสียงอยู่ตัวนึงใหญ่มากข้างล่างแต่ถ้าเผื่อว่าเกิน 6,000 รอบหรือว่า RC valve ทำงานคราวนี้มันจะแว้นก็จะกลายเป็นแว้นไปคือถามว่าน่าใช้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าเรื่องอะไหล่เริ่มลำบากแล้วฮะในเรื่องของเครื่องยนต์อะไหล่ของ NNR ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแล้วเพราะว่า10ปีก็เลิกผลิตแล้วสำหรับอะไหล่ NNR ไม่ใช่10ปีแต่พี่ NNR มันร่วม20แล้วมั้งก็หยุดไปตั้งแต่ปี2002นะ14ปีเข้าไปแล้วเพราะน่าอะไหล่เริ่มหายากนะถึงจะมีก็แพงก็แพงมากที่ค้างสต็อกอยู่นะในสต็อกใหญ่เนี่ยไม่มีแล้วอย่างหลายคนไปหา N คาบู N โปอาร์มใช่ก็โดยไปจัดแต่ก่อนลูกละพันกว่าบาทอันนี้ก็โล คืออะไรเนี่ยสามารถที่ในเครื่องยนต์เนี่ยสามารถที่จะใช้กับ N NA โปอาร์มRR นะได้เหมือนกันเลยเออนะครับโอ้แต่แรงนะPhantom ก็ถือว่าน่าใช้แต่ว่าแรงกว่าตัว200ฮะถือว่าน่าใช้แต่ว่าอะไหล่หายากอะไหล่หายากแต่ฟิลมันไม่ใช่ไม่ใช่รถคุยเซอร์ไม่ใช่รถไฟมันต้องเป็น4จังหวะใช่ป่ะไอ้เนี้ยจำได้ตอนนั้นไปอะไรอ่ะไปจับใบดำใบแดงมากินอาหาร แล้วขี่แฟนทอมไปเนี่ยแหละก็คือเป็นรถทดสอบพอได้ใบดำปุ๊บจำได้เลยขี่ยกล้อรอบคมกันคงกันโคลนกระจายวังประมาณนั้น SMS ต่อไปครับผมใช้ BMW S 1000 WR 2016แล้วอยากเปลี่ยนท่อครับมีรุ่นอะไรเอ่ยแนะนำหรือเปล่ารุ่นไหนแนะนำหรือเปล่ารุ่นไหนแนะนำครับแน่นอนครับตัวที่ขายกันอยู่นะคาปวิกตัวนี้จริงๆที่ศูนย์ก็มีขายนะไม่ว่าจะเป็นตัวสลิปออนหรือว่าเป็นตัวฟูลซิสเต็มนะถ้าเผื่อว่าจะให้ของมันทวีปของมันด้วยไหมที่บ้านอาคารก็เป็นของแต่งที่แบบมันคู่กันอยู่แล้วคู่กันมากับของเขาแต่จริงๆมันมีหลายย่อจริงมันมีหลายย่อแต่ยังไงตรงรุ่นแต่อย่างไรก็ดีนะผมแนะนำเรื่องการเปลี่ยนท่อนิดนึงเรื่องเสียงเราอาจจะชอบนะแต่ว่าคนรอบข้างเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ระวังเรื่องเสียงกันนิดนึงก็มีผลอยู่วันนั้นก็เคยมีโฟนอินเข้ามาในเรื่องของเปลี่ยนแล้วโดนจับทุกวันเลยเขาบอกว่าหลบแล้วหลบอีกก็ยังไปเจอด่านอื่นก็ยังเรื่องของเสียงนี่แหละเพราะว่าด้วยท่อเดิมๆก็แรงอยู่แล้วนะโอ้ต้นถือว่าถ้าท่อจริงมันมีเยอะมากมายหลายรุ่นนะครับจริงๆแล้วมันถ้าคุณอยากได้แรงม้าที่มันจริงคุณซื้อท่อคุณต้องขึ้นไดโน่ใช่ไหมจะเห็นม้าที่แท้ออกมาแต่ถ้าให้บอกว่าตอนนี้มีกี่รุ่นโอ้โหมีอคาโปวิกมีโยชิมูระมีเลดฟิกมีออสตินลีโอวินมันเยอะแยะเยอะแยะมากมายคือการเปลี่ยนท่อก็ต้องปรับจูนน้ำมันเพิ่มนะถ้าเราไม่จูนก็อาจจะเครื่องยนต์เสียหายได้เออใช่เรื่องนี้หลายคนมองข้ามคืออยู่ก็ซื้อมาใส่สมองกลมันจะช่วยอะไรได้มากมายปรับชดเชยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าหากว่าท่อตัวนั้นดีจริงเนี่ยก็จะต้องกินน้ำมันมากขึ้นด้วยใช่อ๋ออ่านะครับเป็นความรู้นะครับท่อดีจริงวิ่งแล้วกินน้ำมันกินน้ำมันก็ต้องปรับจูนน้ำมันซึ่งถ้าคุณไม่มีกล่องปรับจูนเครื่องยนต์เสียหายอย่างที่บอกว่ากล่องสมองกลของมันเองเนี่ยก็สามารถช่วยได้ระดับนึงชดเชยได้นิดเดียวมันไม่ถึงกับถ้าท่อดีจริงเนี่ยมันก็ต้องปรับได้มากกว่านี้ใช่ไหมพี่ครับอีกคำถามไหมขออีกสักคำถามนึงฟอร์ซ่านะครับมีจดหมายมาให้เคลมปั๊มติ๊กครับไม่ทราบเป็นเพราะอะไรหรือเปล่าเป็นเพราะด้วยสาเหตุอะไรครับอ๋อมีน้ำบานเนี่ยมีน้ำบานด้วยน้ำบานแล้วครับครับผมถ้ามีจดหมายมาแจ้งก็ควรจะเข้าไปนะก็ทำแรงว่าปั๊มตัวนั้นมีปัญหาเขาไว้งานรับผิดชอบใช่ไหมเขารับผิดชอบแต่รถผมยังไม่เสียสมมติผมเป็นคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียแน่นอนแล้วว่าในรถเนี้ยหมายเลขนี้ถึงหมายเลขนี้อาจจะมีปัญหาอยู่เขาก็เรียกเข้าไปเปลี่ยนก็คือว่าเซอร์วิสให้ฟรีแหละเปลี่ยนฟรีก็เข้าไปเปลี่ยนนะฮะ
อย่าไปสงสัยเยอะแม้ผมพูดอย่างนี้นะเพราะว่าถ้ามีโอกาสแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยใช่ได้ของใหม่ด้วยใช่ครับนะครับอ่ะก็ว่ากันไปครับสำหรับ SMS นะครับเดี๋ยวช่วงของโฟนอินก็ยังโฟนอินเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับต้องขอพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกหน้าครับ